สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องเกมสุรินทร์นั่นเองนะคะวันนี้ขอกำลังใจคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็เกมนะคะอยากจะขอกำลังใจแม่ๆอยากจะขอกำลังใจทุกๆวันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีเลยว่าอยากให้ติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เกมในทุกๆรอบด้วยนะคะเพราะว่าเกมเนี่ยทำเต็มที่มากๆแล้วก็สู้มากๆเลยจากที่ทุกคนเห็นเมื่อวานมีการแข่งไรซิ่งสตาร์กันนะแต่งตัวเป็นอะไรบ้างแต่งตัวเป็นหมอลำตลกค่ะว้าวความรู้สึกยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าหมอลำมันมีแบบพระเอกหมอลำนางเอกหมอลำแล้วมันก็ต้องมีตัวโจกบ้างแล้วแบบคาแรคเตอร์หนูมันไม่ใช่นางเอกหมอลำอ่ะจะให้หนูไปร้องแบบโอ๊ยเป็นเรื่องเป็นราวมันก็แบบไม่ใช่หนูก็เลยแบบเอาเป็นตัวเราเลยเราเป็นคนมึนๆเป็นคนบ้าๆก็เลยเอาโอเคโชว์นี้ไปเลยค่ะได้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นไวรัลแล้วดังใน TikTok แล้วนะขอบคุณค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แบบว่าติดตามแล้วก็ดูเกมแบบมันเป็นกำลังใจที่ดีแบบคืนเดียวล้านกว่าวิวอะค่ะตกใจมากคลิปตลกอยู่เมื่อวานนี้หนูก็เลยแบบเฮ้ยไม่คนมาสนใจแล้วคนมาติดตามเพิ่มเยอะมากค่ะแล้วคนส่งกำลังใจมาให้ก็เยอะมากต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะได้เลยพูดถึงในสังคมออนไลน์แล้วนะคะในเรื่องของการบูลลี่กันนะคะอยากให้น้องเกมเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะวัยรุ่นในการบูลลี่กันตรงนี้นิดนึงค่ะเกมก็อยากจะฝากนะคะเพราะว่าการบูลลี่กันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเพราะว่าเกมว่าเปลี่ยนจากการบูลลี่กันเนี่ยเป็นให้กำลังใจกันจะดียิ่งกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรหรือว่าชอบอะไรเนี่ยเราควรที่จะพูดออกไปตามความตรงแต่ถ้าเราไปบูลลี่อ่ะเกมคิดว่ามันเป็นผลกระทบจิตใจยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยเครียดอยู่แล้วไม่อยากให้ยิ่งแบบเครียดไปอีกค่ะก็อยากจะฝากตรงนี้ด้วยนะคะว่าอย่าบูลลี่กันเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆพูดถึงมิสแกรนด์นะคะในปีถัดไปนะน้องๆหรือเยาวชนคนไหนที่อยากสนใจมาประกวดมิสแกรนด์เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็เป็นมิสแกรนด์นะคะเตรียมตัวอย่างแรกเลยตื่นเช้าแล้วก็อดทนทุกๆเรื่องเพราะว่าจากประสบการณ์เกมเลยเนี่ยเกมเจอเรื่องมาเยอะมากทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระทบผลจิตใจร่างกายมันรวมไปหมดเลยค่ะถ้าเกิดเราเนี่ยผ่านมรสุมตรงนี้ไปได้ทุกๆอย่างในชีวิตเราอ่ะก็จะไปเดินหน้าไปต่อได้แต่ถ้าเราผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบไม่สามารถทำอะไรได้ในชีวิตต่อไปเลยค่ะได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ขอฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามได้เลยค่ะก็เกมนะคะอยากจะขอกำลังใจนะคะจากแม่ๆแฟนๆนางงามที่ติดตามนะคะเกมมาตลอดแล้วก็อยากให้ติดตามเกมแบบนี้ไปตลอดไปนะคะก็ IG เกมนะคะเกมจุดประออนรัฐค่ะที2ตัวนะคะได้เลยขอบคุณเกมมากค่ะบ๊ายบาย